ไปค่ะเริ่มออกเดินทางกันนะคะโดยเริ่มจากกรุงเทพแล้วมุ่งเข้าสู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลจ้าระหว่างทางมีร้านขายอาหารทะเลสดและร้านอาหารเรียงรายหลายร้านค่ะมีป้ายบอกทางละเอียดยิบเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะเส้นทางก็คือเดินทางจากกรุงเทพเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลไปจนสุดถนนจุดชมวิวปลาโลมาแล้วให้เลี้ยวขวาไปประมาณ3กิโลเมตรสะพานแดงจะอยู่ทางด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัดฉานุค่ะและเมื่อเห็นป้ายนี้นะคะก็แปลว่าถึงจุดหมายแล้วค่ะหาที่จอดรถได้ฟรีบริเวณนี้เลยค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตรับประทานอาหารกันก่อนนะคะที่ร้านนี้ค่ะอยู่ติดกับสะพานเลยแต่ว่าเรามาทานกันที่นี่ครั้งแรกค่ะอาหารที่สั่งก็จะมีข้าวผัดปูค่ะแล้วก็ไข่เจียวหมูสับแล้วก็ผัดผักใส่กุ้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะรวมค่าอาหารก็ประมาณ600กว่าบาทนะคะส่วนรสชาติอาหารนั้นก็แล้วแต่นะคะชอบใครชอบมันค่ะภาพด้านข้างร้านอาหารค่ะส่วนตรงนี้เป็นภาพด้านหน้าร้านอาหารนะคะจะเห็นสะพานแล้วก็มีเรือวิ่งมาด้วยค่ะลำนึงดูเหมือนเขาจะวิ่งกลับเข้าบ้านนะคะขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่นะคะมองภาพลงไปไม่ว่าด้านข้างด้านหน้านะคะจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยค่ะและจากมุมที่เรานั่งอยู่นะคะสามารถมองเห็นทางเดินขึ้นมาบนสะพานได้นะคะตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะที่มีผู้คนกำลังเดินขึ้นสะพานนั่นแหละค่ะและทางขึ้นด้านซ้ายมือเพื่อที่จะขึ้นบนสะพานนะคะมีที่สำหรับรองรับรถเข็นสำหรับผู้พิการด้วยนะคะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนี้นะคะอยู่ทางปีกขวาของสะพานแดงค่ะมองเห็นภาพนกบินเล่นลมทะเลภาพสะพานสายน้ำทะเลตัดกับท้องฟ้าสีครามสุดลูกหูลูกตาค่ะโอเคตอนนี้เราทานอาหารกันอิ่มแล้วนะคะแดดล่มลมตก4โมงเย็นพอดีค่ะไปค่ะไปเดินกันจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชื่อว่าจุดชมวิวปลาโลมาหรือสะพานแดงคือได้รับชมบรรยากาศของสะพานแดงในรูปแบบใหม่ที่เป็นปูนทาสีใหม่เพิ่มเติมทำให้สะพานมีความโดดเด่นสดสวยงามตัดกับท้องฟ้าสีครามและสายน้ำคลื่นลมแห่งท้องทะเลอ่าวไทยไหว้ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุชมแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นชมหมู่บ้านชาวประมงแวะซื้ออาหารทะเลสดโดยเฉพาะหอยแมลงภู่ตัวใหญ่ราคาไม่แพงจากชาวประมงในพื้นที่จัดเป็นโลเคชั่นถ่ายภาพสวยๆของจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้เลยทีเดียวค่ะส่วนประวัติของจุดชมวิวปลาโลมาหรือว่าสะพานแดงที่เห็นนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะเปิดให้ทุกท่านเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะทุกวันค่ะเป็นจุดชมวิวชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลและชมพระอาทิตย์ตกชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ชะลอคลื่นพิเศษโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมลมหนาวจะพัดเข้าสู่อ่าวไทยสายลมและน้ำเค็มได้พัดพาเอาปลาโลมามาเข้ามาเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นโดยสะพานสีแดงมีอายุประมาณ6ปีเหตุผลที่ทาสีสะพานเป็นสีแดงเพราะแต่เดิมหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของสะพานแดงมีชื่อว่าหมู่บ้านแดงสะพานแดงสร้างด้วยไม้แผ่นทั้งหมดรองรับฐานด้วยเสาปูนมีความยาวทั้งสิ้น700เมตรค่ะในส่วนของไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นขบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสังเกตบริเวณกล่ำเพาะเลี้ยงหอยแมลงผู้ที่เกิดการรวมตัวกันของตะกอนดินเลนมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลองเป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้นและได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่ควรจะทิ้งขยะหรือทิ้งของที่ไม่สะอาดไว้ยังสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะแล้วเขาก็มีกฎระเบียบว่าไม่ให้นำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับบนสะพานค่ะเพราะจะทำให้สะพานชำรุดและเสียหายได้ค่ะแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะจะได้เจออากาศดีๆไม่ร้อนค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยจะมีปรากฏการณ์น้ำขึ้นนะคะลมจะเย็นสบายค่ะและถ้าให้ดีนะคะก็เลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสำหรับการเดินนะคะเพราะว่าระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนะคะจะได้เดินได้สบายค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มหรือกางหมวกก็ดีนะคะและที่นี่นะคะยังเป็นหมู่บ้านชาวประมงด้วยค่ะซึ่งมีอายุกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนค่ะสองฝั่งคลองก่อนออกสู่ทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะเช่นวางพงพางรอบอวนหาปลาตกกุ้งเลี้ยงหอยแมลงผู้ค่ะด้วยการปักหลักในน้ำซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะจึงสร้างโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมอาชีพชาวประมงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2536และให้ชาวบ้านสร้างร้านอาหารทะเลและจัดทำการล่องเรือพาเที่ยวปากอ่าวค่ะและชมวิถีชีวิตการเลี้ยงหอยแมลงผู้ชมป่าชายเลนและช่วยกันอนุรักษ์อีกทั้งยังมีของฝากอาหารทะเลสดๆที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายค่ะและแปรรูปเช่นหอยแครงปลาเค็มกุ้งแห้งกะปิหอยแมลงผู้เป็นต้นค่ะซึ่งกิจกรรมที่ทำก็จะมี 1. ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำประมงจากชาวบ้าน 2. ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 3. นั่งเรือชมปลาโลมาปลาวาฬบูด้าช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะ 4. นั่งเรือชมพระวิหารกลางน้ำนะคะโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่ครัวริมทะเลค่ะและช่วงเวลาน้ำลงนะคะเราได้เห็นภาพผู้คนนะคะลงไปเก็บหอยนางรมนะคะตรงชายฝั่งอ่ะได้เต็มขวดเลยค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดที่ยังมีแรงเหลือจากการท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถที่จะขับรถไปที่ตลาดน้ำอัมพวาได้นะคะซึ่งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา10โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งนะคะหรือชาวต่างชาติก็สามารถพักค้างคืนได้ค่ะก่อนจากกันในวันนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คำแนะนำคำติชมได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปค่ะเป็นกำลังใจที่มีค่ายิ่งนะคะขอบคุณค่ะ